สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูอนาคตของอุตสาหกรรมเกมและ e-sport นะครับรวมถึงโอกาสของคนไทยที่จะสร้างงานสร้างเงินจากอุตสาหกรรมนี้นะครับต้องย้ำก่อนว่าอาชีพในวงการเกมและ e-sport ไม่ได้มีแต่คนเล่นเกมนะครับแต่ว่ายังมีผู้ฝึกสอนยังมีผู้จัดการแข่งขันยังมีฝ่ายถ่ายทอดสดมีผู้บรรยายเกมและเวลาจะแข่งกันเนี่ยครับเกมก็ต้องเลือกเกมที่สนุกมีคนสนใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนพัฒนาเกมมีคนพัฒนาคาแรคเตอร์ตัวละครในเกมรวมถึงคนทำโฆษณาคนทำคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเกมนี่แค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็สะท้อนว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่และมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับในประเทศไทยครับตอนนี้มูลค่าธุรกิจเกมแตะ 40,000 ล้านบาทนะครับและน่าจะแตะ 100,000 ล้านบาทในอนาคตอย่างแน่นอนคำถามก็คือแล้วไทยทำอะไรบ้างเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมนี้มีทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศนะครับเราจะได้เห็นศูนย์ Edutainment Complex ซึ่งสร้างที่จังหวัดชลบุรีนะครับสร้างเสร็จในปีหน้าจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ในวงการเกมและ e-sportมีการออกกฎหมายครับเพื่อที่จะปลดล็อกเงื่อนไขแล้วก็สร้างบรรยากาศการลงทุนในอุตสาหกรรมมีการเพิ่มทักษะด้วยนะครับให้กับคนรุ่นใหม่ครับมีกิจกรรมยกระดับสถานศึกษา55แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างทักษะด้านเกมให้กับเยาวชนและประชาชนมากกว่า 150,000 คนนอกจากนี้ครับก็จะมีการจัดทัวร์นาเมนต์นะครับชื่อว่า DIPA Tournament eSportจะเป็นทัวร์นาเมนต์เกมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับจัดแข่งกระจายในหลายจังหวัดทั่วไทยตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้จนมาปิดที่สนามใหญ่ในกรุงเทพมหานครช่วงกลางปีหน้าไล่เรียงมาทั้งหมดเกมจึงไม่ใช่แค่เล่นเพื่อความบันเทิงครับแต่ว่าสามารถที่จะยกระดับคนไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจแห่งอนาคตได้ครับว่าถ้าจะไปเป็นเกม developer นะครับอาจจะเป็นพวกสตอรี่การเขียนเกมหรือแม้จะไปเป็นพวก IP owner หรือถ้าเป็นแอนิเมเตอร์เนี่ยห้องเรียนเหล่านี้ควรจะต้องมีสหวิชาอะไรบ้างนอกเหนือจากการไปเป็นนักกีฬา e-sport อย่างเดียวนะครับใช้โอกาสเดียวกันในการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางดีป้าเองก็มีงบมารส่วนหนึ่งลงไปเป็นซีดมันนี่นะครับเรียกว่าสตาร์ทอัพฟันลงไปช่วยให้ผู้ประกอบการที่อาจจะเกิดขึ้นจากเด็กๆเยาวชนเหล่านี้เนี่ยให้รู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกมแอนิเมชันหรือคาแรคเตอร์นะครับก็จะมีเงินที่เรียกว่า Angel Fund ลงไปวงเงินตั้งแต่ 200,000 บาทจนกระทั่งถึง1ล้านบาทในการร่วมลงทุนอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมีมูลค่าสูงถึง 40,000 ล้านบาทซึ่งคนไทยเราเองเนี่ยสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้ได้นี่ในวงเงินไม่เกิน 7-800 ล้านบาทเรายังมีช่องว่างที่เรายังสามารถขยับต่อยอดในเรื่องของมูลค่าเพิ่มตรงนี้ได้อีกจำนวนหนึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนอย่ามองว่าเป็นเรื่องที่เสียหายนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับเยาวชนแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนทุกกลุ่มที่สนใจไม่เฉพาะแต่เยาวชนคุณประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่ารัฐบาลมีนโยบายสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศหนึ่งในนั้นก็คือการสร้างอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับทั้งเกมคาแรคเตอร์แอนิเมชันและ e-sport รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องทั้งการวางรากฐานการพัฒนากำลังคนรุ่นใหม่ออกแบบระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงระเบียบและข้อบังคับที่สนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมตั้งเป้าให้เกิดการจ้างงาน 20,000 คนต่อปีนะครับกระตุ้นให้เกิดการลงทุนธุรกิจเกมทั้งในและต่างประเทศประมาณ 3,500 ล้านบาทพร้อมกันนี้ยังประเมินว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยมูลค่ารวมกว่า 40,000 ล้านบาทจะขยายตัวแตะ 100,000 ล้านบาทได้ในอนาคตครับ